positive thinking การคิดบวกนะครับโอ้โหหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่ดีมากๆเลยเอออ่ะพวกเรากด888มาก่อนนะครับก่อนจะฟังหัวข้อนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันในเรื่องการคิดบวกเป็นเรียกว่าเป็นบทความนะครับผมอ่านมาแล้วก็เป็นสรุปเป็นข้อๆซึ่งผมคิดว่าดีมากเลยในบทความที่เขียนเรื่องนี้เลยอยากจะเอามาแบ่งปันเป็นข้อคิดสบายๆสำหรับคืนนี้นะครับคิดบวกครับคิดบวกสำคัญไหมเพราะเราว่าคิดบวกนี่ชีวิตไปไกลเลยนะนะครับคิดแล้วเดินหน้าได้เรียกว่าคิดบวกครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเขาบอกชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนกับการผจญภัยนะครับซึ่งแน่นอนครับเราต้องเผชิญหน้าปัญหาและอุปสรรคสิ่งท้าทายมากมายซึ่งมันเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับแต่ปัญหาอยู่ว่าทุกครั้งที่เราเจอกับอุปสรรคที่เรารู้สึกว่าเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทายเข้ามาเราคิดและเรามองหรือเราตอบสนองเรื่องราวต่างๆที่เราเจอยังไงนะครับนี่ครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่เลยนะครับจะตอบสนองกับเรื่องราวต่างๆด้วยการคิดในมุมลบครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในธุรกิจแอมเวย์นะครับผู้นำของเรานะครับสอนให้เราคิดในมุมบวกเสมอต่อทุกเรื่องนะครับฝึกคิดบวกซึ่งการคิดบวกมันต้องฝึกนะครับทุกท่านต้องฝึกนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผ่านอะไรเข้ามานะครับตั้งสติหน่อยแล้วเราลองคิดดูว่ามันมีอะไรมุมดีเหรอพวกเราลองดูในภาพดูสิครับนะครับเห็นนะมีเมฆมีฝนมีความมืดมนอยู่ใช่ไหมครับทุกคนนะครับเดินก้มหน้าทุกคนคิดโน่นคิดนี่โน่นนะฮะดูในมุมลบหมดเลยใช่ไหมแต่มีคนคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาอาจจะคิดว่านะหลังจากฝนตกเนี่ยโอ้ไม่ก็ดีใช่ไหมมันอาจจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นจริงไหมครับฟ้าหลังฝนก็สดใสเสมออะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นการคิดบวกเป็นเรื่องสำคัญนะจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเราอยู่เฉพาะเอ็มวีนะครับจริงๆในชีวิตประจำวันเราถ้าเราฝึกคิดมุมบวกนะครับชีวิตเราก็จะเบาขึ้นชีวิตเราก็จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามามากมายใช่ไหมครับเพราะว่าการคิดลบมักจะดึงดูดสิ่งลบๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะครับปัญหาอุปสรรคความท้าทายมันเข้ามาในชีวิตของทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าเป็นใครครับนะครับบนโลกนี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนก็ต้องเจอปัญหาแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาถ้ามันเจอความท้าทายเราเจอปัญหาถ้าเราฝึกคิดมุมบวกบางทีปัญหามันก็อาจจะไม่เป็นปัญหาจริงไหมครับนะครับความทุกข์แทนที่เราจะทุกข์มากมันกลับกลายอาจจะไม่ทุกข์หรือทุกข์น้อยจริงไหมครับเพราะงั้นถ้าเราฝึกคิดมุมบวกได้ฝึกต่อเนื่องได้นะครับยิ่งเราอยู่ในธุรกิจนี้นะครับจะมีผลทําให้เราเนี่ยสร้างความเวทได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เราจะมีความสุขต่อทุกๆย่างก้าวที่เราเดินไปข้างหน้านะครับเพราะงั้นเนี่ยการพยายามหามุมมองนะครับแตกต่างออกไปจากมุมมองปกติที่เราเคยมองให้เป็นมุมบวกเรื่อยๆนะครับผมว่าเป็นเรื่องสนุกนะครับหลังจากเสร็จที่ผมพูดแล้วนะครับพวกเราลองฝึกคิดมุมบวกกับทุกๆเรื่องดูสิครับบางทีทําให้เราเป็นไงครับทําให้เราสมองเราโล่งปลอดโปร่งทําให้จิตใจเราเบาสบายขึ้นแน่นอนเพราะการคิดมุมบวกนะฮะเป็นการคิดแบบมีความหวังอะไรประมาณนี้ครับยิ่งในยุคปัจจุบันเป็นไงโควิดเต็มอยู่เนี่ยครับถ้าเราคิดมุมลบนะเป็นไงครับโอ้โหมันดูน่ากลัวดูโน่นดูนี่มากมายเลยแต่ถ้าเราคิดในมุมบวกมันกลับกลายเป็นอีกเรื่องเลยนะครับเราอาจจะมองเห็นโอกาสในทุกๆวิกฤตก็ได้ใช่ไหมครับโอเคมาสรุปกันเลยครับว่า12วิธีฝึกการคิดบวกนะครับผมคงจะไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายเป็นเอามาเป็นเอามาเวิร์ดดิ้งมาคำพูดเผื่อพวกเราจะได้คิดตามนะครับนะอันแรกครับเขาบอกให้มองไปข้างหน้าครับอย่ามองย้อนหลังนะครับการมองไปข้างหน้าอย่ามองย้อนหลังเนี่ยครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าการมองไปข้างหน้านะครับมันจะมองเหมือนมองเห็นความหวังนะครับมันโฮปอะครับพวกเราเห็นในเอ็มวีไหมเอ็มวีบอกว่าจุดหมายปลายทางทุกอย่างนี้ไปเลยครับ family freedom family hope นะฮะ hope ก็คือความหวังแล้วก็ reward นะครับ hope เป็นตัวหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นหลักการพื้นฐานของธุรกิจนี้เลยเพราะว่าถ้าเรามี hope มองอย่างมี hope มองอย่างมีความหวังนะครับชีวิตมันยิ้มได้อะครับถ้ามองแบบมีความหวังใช่ไหมครับแต่วันนี้ผู้คนส่วนใหญ่มองไปข้างหน้าอย่างหมดหวังหรือบางทีหมดหวังอยู่เงียบๆไปได้ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเรามองย้อนหลังแน่นอนนะการกระทําของเราเหตุการณ์บางอย่างของเรานะครับเราอาจจะไม่ได้ชอบหรือเราอาจจะเคยทําผิดพลาดมาจริงไหมครับ
แต่เขาบอกว่าการจมอยู่กับอดีตเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้เป็นเรื่องที่หนักมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยอย่าจมอยู่กับอดีตที่เรารู้สึกว่าเป็นผิดพลาดนะครับเพราะชีวิตเรายังต้องเดินต่อไปพวกเราว่าจริงไหมเออชีวิตเรายังต้องเดินต่อไปเพราะเรามองไปข้างหน้ามองเห็นมีความหวังนะครับในธุรกิจของเรานะครับก็มองเป้าหมายดูสิครับเราอยากเป็นแพลตินัมเราอยากเป็น21เราอยากไปท่องเที่ยวเราอยากเป็นเพชรนะครับลองวางเป้าหมายนะครับก้าวเล็กๆที่เราวางเป้าหมายแล้วเราพยายามทําให้สําเร็จในธุรกิจนี้มันก็สร้างความหวังได้ทุกวันใช่ไหมครับทีนี้แน่นอนล่ะโอเควันนี้หลายๆคนอาจจะอยู่ในธุรกิจนี้มาระยะหนึ่งนะครับอาจจะยังสําเร็จไม่มากเหมือนอย่างที่คิดเราก็มองมุมบวกดูสิครับใช่ไหมครับหรือแม้แต่เรื่องที่เราผิดพลาดในชีวิตมาไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะลองกลับไปนั่งคิดใหม่นะครับเรามายืนจุดนี้ได้ก็เพราะอะไรครับก็เพราะมันมีเหตุการณ์เหล่านั้นมาใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราต้องมองไปข้างหลังนะครับก็ต้องมองอย่างมีบทเรียนใช่ไหมครับก็บอกความผิดพลาดเป็นครูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความผิดพลาดความผิดหวังหรืออะไรก็แต่ที่มันเป็นความท้าทายของเราที่ผ่านมาถ้าเรามองมันอย่างเป็นบทเรียนนะครับเราจะขอบคุณเลยจริงไหมครับเพราะว่าเออนะครับเพราะงั้นจงมองไปข้างหน้าอย่างมีความหวังมองไปข้างหลังอย่างมีบทเรียนนะครับพวกเรากดไปแปดข้อแรกก่อนนะครับนะครับไปกันที่ข้อที่2ก่อนเลยดีกว่านะครับข้อที่2วิธีฝึกคิดบวกครับข้อที่2เขาบอกว่าเราต้องรู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อื่นนะครับอีกด้วยผมว่านะครับเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยครับบางทีนะครับเรามักจะไม่ให้อภัยตัวเองนะครับมันทำให้เราอยู่ในมุมมืดของชีวิตนะครับเพราะงั้นชีวิตคนจะไปข้างหน้าได้มันเราต้องรู้สึกรักตัวเองก่อนถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องรักตัวเองก่อนหวังดีกับตัวเองก่อนเพราะงั้นการที่เรารู้จักที่จะคิดให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับตัวเราจะมีคุณค่ามากขึ้นใช่ไหมครับเออและที่สำคัญการให้อภัยตัวเองได้เราก็สามารถฝึกให้อภัยคนอื่นได้ใช่ไหมครับเพราะงั้นแต่ถ้าการให้อภัยตัวเองยังไม่ได้เลยอย่าไปคิดเลยครับการที่จะให้อภัยคนอื่นนะครับเพราะว่าเราอยู่กันเป็นสังคมไม่ว่าเป็นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องครอบครัวนะครับเออนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราอยู่กันหลายๆคนทุกคนมีจุดดีที่ทำให้เรามาถึงวันนี้ครับใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่นะครับที่เราผิดพลาดมาตัดใจผิดพลาดมานะครับหรือมีคนบางคนทำให้เราเดือดร้อนทำให้เราเจ็บปวดในความรู้สึกนะครับเรากลับมาคิดมึงบวกดูเลยครับขอบคุณเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เพราะทุกๆเหตุการณ์ที่เป็นอย่างนี้บางทีมันทำให้เราแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับแต่เราจะเดินไปข้างหน้าไม่ได้เลยนะครับถ้าเราไม่รู้สึกให้อภัยนะครับโดยเฉพาะให้อภัยตัวเองเมื่อทำผิดพลาดนะครับเพราะอย่าลืมนะครับหลายคนบอกต้องให้อภัยด้วยเหรอเราอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราคิดว่าความผิดพลาดมันคือครูความผิดพลาดคือครูนะครับเราเอามาเป็นบทเรียนเราก็ต้องขอบคุณความผิดพลาดใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเราจะไม่ผิดพลาดซ้ำๆแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนเราก็สามารถให้อภัยตัวเองในทุกๆเรื่องได้นะครับทุกๆเรื่องเลยนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปเพราะว่าอะไรครับจริงๆไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ชีวิตเราจะหนักหนาสาหัสสากรรจ์ขนาดไหนก็แล้วแต่พวกเราจำไว้ได้เลยครับว่าอนาคตมันจะดีกว่านี้แน่นอนถ้าเราสร้างความสำเร็จขึ้นมาได้โดยเฉพาะความสำเร็จที่เราเรียกว่า MV เนี่ยครับจริงๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ปัญหามากมายอุปสรรคมากมายที่เดินตามมานะครับเราอย่าไปโฟกัสมันเลยครับบางทีเราไปมัวโทษตัวเองไปมัวที่แก้ปัญหาอยู่ความจริงหลักๆคือเราไปโฟกัสที่การสร้างความสำเร็จดีกว่าใช่ไหมครับเพราะงั้นโปรดให้อภัยตัวเองเพราะถ้าเราไม่ให้อภัยตัวเองไม่ให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ให้อภัยกับผู้อื่นนะครับเราจะเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างความเด็ดที่ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ตัวเองเบาๆไว้ให้อภัยครับการปล่อยวางการให้อภัยนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับโอเคกดไลค์ให้ข้อที่2กดแปดได้ข้อ2หน่อยครับเป็นฝึกคิดบวกในการรู้สึกให้อภัยตัวเองและให้อภัยผู้อื่นนะครับประมาณนี้เยี่ยมเลยใช่ไหมนะครับมาดูข้อที่3ครับฝึกคิดบวกข้อที่3โอ้โหนี่เยี่ยมเลยนะครับผมมาในธุรกิจนี้ผมก็ได้ฟังเรื่องน้ำครึ่งแก้วเนี่ยครับโอ้โหนะน้ำครึ่งแก้วเรามองยังไงครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้ำครึ่งแก้วมันก็มองได้สองแบบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางคนมองว่าโอ้มีน้ำเหลืออยู่ตั้งครึ่งแก้วเห็นไหมฮะหรือบางคนอาจจะมองในมุมลบเองครับโอ้น้ำมันหายไปตั้งครึ่งแก้วนี่ฟังแล้วเป็นไงครับ
โอ้มันรู้สึกเป็นอะไรที่เป็นเสียหายใช่ไหมน้ําหายไปตั้งครึ่งแก้วกับมีน้ําอยู่เหลือตั้งครึ่งแก้วความรู้สึกต่างกันเลยใช่ไหมโอ้สมมติเราหิวน้ำเอาง่ายเราหิวน้ำง่ายๆหิวน้ํานะเห็นน้ําอยู่ไม่เต็มแก้วบางคนโมโหเลยใช่ไหม หายไปตั้งครึ่งแก้วทะเลาะใครกินไปเนี่ยอ๋อใช่ไหมแต่ถ้ามองแบบคนมองมุมบวกโอ้โหโชคดีมากเลยโอ้โหเจอน้ำเนี่ยน้ำมีเหลืออีกตั้งครึ่งแก้วความรู้สึกเป็นไงครับมีความสุขกว่ากันเยอะเลยใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นฝึกมองอย่างนี้เพราะฉะนั้นจริงๆน้ำครึ่งแก้วเขาบอกว่าไม่ว่าเราจะมองว่าเหลืออยู่ตั้งครึ่งแก้วหรือหายไปทั้งตั้งครึ่งแก้วเนี่ยมันก็มองถูกทั้งสองอย่างแหละครับเบมันอยู่ที่ว่าเรามองแบบไหนแล้วเรามีความสุขเรามองแบบไหนแล้วมีความหวังนะครับเพราะฉะนั้นจงมองว่าน้ำมีเหลือตั้งครึ่งแก้วใช่ไหมครับเออนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้เรื่องน้ำครึ่งแก้วนะครับมันก็มีข้อดีหลายเรื่องนะเออเขาบอกว่ามีประโยคหนึ่งในเวลาเรามานั่งเรียนรู้เขาบอกอย่าทำตัวเป็นคนน้ำเต็มแก้วเราเห็นไหม เออเนี่ยเหมือนเราเนี่ยครับหลายคนนะครับนะที่สำเร็จน้อยไปหรือสำเร็จไม่ได้ดังใจนะครับบางทีเราคิดว่าเรารู้แล้วนะครับเปรียบเสมือนคนที่มีน้ำเต็มแก้วนะครับความรู้ดีๆมากมายเลยเพราะงั้นเนี่ยเราพยายามทำให้เรียกอะไรน้ำของเราอยู่ที่ตัวเราเนี่ยให้มันมีที่ว่างอยู่บ้างนะครับอย่าให้มันเต็มแก้วเผื่อมีใครจะรินอะไรให้ก็คิดอะไรดีๆแนะนำอะไรเราจะได้รับได้นะครับจริงไหมครับเพราะงั้นจงทำตัวเหมือนน้ำครึ่งแก้วดีกว่าไหมหรือทำตัวแบบน้ำเต็มแก้วพวกเราว่าเออถ้าทำตัวใครคิดว่าตัวเองต่อไปนี้จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองได้หรือเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ทำตัวแบบคนที่นี่มีน้ำครึ่งแก้วครับสำหรับการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองกด888มาหน่อยครับดีเลยใช่ไหมฝึกคิดแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆเหตุการณ์บางทีก็เหมือนมันน้ำครึ่งแก้วนะครับเรามองในมุมบวกก็ได้มองในมุมลบก็ได้นะครับต้องฝึกนะครับเรื่องนี้ต้องฝึกแค่เรามีสติก่อนวันนี้พวกเราฟังผมไปครบ12ข้อพรุ่งนี้เป็นต้นไปตื่นเช้าขึ้นมาเราจะเริ่มมีสตินะเออเราจะฝึกเป็นคนคิดบวกจริงไหมเออนะครับอ่ะมาดูข้อที่อะไรครับข้อที่4ดีกว่าโอ้โหอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนะครับทำให้เราฝึกคิดบวกได้ดีครับคือมองหาบุคคลต้นแบบครับในธุรกิจนี้ครับเรามีบุคคลต้นแบบมากมายเพราะว่าอะไรครับคนต้นแบบจะสร้างความหวังและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตะกี้ผมให้ดู5คนนะครับที่เป็นผู้นำระดับสูงของธุรกิจนี้นั่นคืออนาคตของพวกเรานะครับวันหนึ่งเราสำเร็จเป็นเพชรกันทุกคนแน่นอนนะครับเราแค่พยายามแล้วพยายามอีกอย่าไปเรียกว่าไปคิดในมุมบอกเออทำไมมันยากจังเราแค่พยายามต่อไปในลู่เราวันหนึ่งเราก็จะเป็นไดมอนด์เป็นเพชรและสูงกว่าเพชรได้อย่างแน่นอนนะครับคนเหล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจเราไหมครับเขาก็ผ่านจุดที่เราเจออยู่วันนี้ครับพูดกับคนก็ปฏิเสธเห็นไหมครับไปนำเสนอสินค้าก็ไม่ซื้อเห็นไหมครับก็ต้องมานั่งเรียนรู้มาพัฒนาแบบนี้ครับซึ่งสมัยก่อนเราไปเซ็นเตอร์ออฟไลน์กันนะครับเออต้องขับรถกันไปบางคนขับรถข้ามจังหวัดเป็นร้อยโลนะครับไปกลับเนี่ยใช่ไหมครับแต่เราไปครับวันนี้นั่งอยู่ในห้องนอนเลยเรียนรู้ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบุคคลต้นแบบก็จะเป็นแรงบันดาลใจเราโดยเฉพาะที่ MV นะครับเอาภาพ2คนนี้ขึ้นมาผมคิดว่าอยากให้พวกเราคิดถึงท่านนะครับบริตดูวอกเจเวนเนี่ยผู้ก่อตั้งเขาคือบุคคลที่เป็นต้นแบบในธุรกิจนี้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นต้นแบบของทุกคนบนโลกของ MV เพราะความคิดของ2คนนี้ครับมันทำให้โอกาสธรรมดาโอกาสหนึ่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากอเมริกามาถึงมือเราทุกวันนี้ครับทำให้เรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเรากดไลค์ให้ลิดเดอะวอตและเจเวนแอนเดลหน่อยครับซึ่งเป็นต้นแบบของสุดยอดผู้นำแบบคนแอมเวย์นะครับลิดเดอะวอตกับเจเวนทำธุรกิจนี้แบบที่เราทำอยู่เลยครับทุกวันนี้นะลิดเดอะวอตกับเจเวนเคยจัดประชุมครั้งแรกจัดเก้าอี้ประชุม200ที่ที่โรงแรมคนมา2คนพวกเราลองดูดิครับถ้าลิดเดอะวอตกับเจเวนถอดใจป่านนี้ไม่มีแอมเวย์บนโลกพวกเราดูนะครับเพราะงั้นว่าการที่เราชวนคนวันนี้ยังมีคนปฏิเสธเราอยู่บ้างมีคนมาบ้างไม่เอาบ้างเอาจริงบ้างไม่เอาจริงบ้างอย่าไปกังวลครับต้นแบบของเราอยู่ในเวคือริปเดอร์วอร์กเจเวนเดลสร้างสำเร็จมากับมือเนี่ยเขาผ่านมาทุกอย่างพวกเรามีโอกาสลองอ่านประวัติเขาดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีบุคคลต้นแบบซึ่งในเวมีมากมายนะครับลองดูโดยเฉพาะคนที่ระดับเพชรเป็นต้นไปทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเราลองศึกษาดูสิครับว่าแต่ละคนเขาคิดยังไงเขาเข้ามาธุรกิจยังไงเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไงเขาเอาชนะความท้าทาย
แบบที่เขาเจอได้ยังไงพวกเราเห็นฟังเพชรตะกี้ใช่ไหมครับหลายๆคนเนี่ยครับไม่เห็นด้วยได้ซ้ำไปหลายคนมีคนครอบตัวใช่ไหมครับคนข้างๆคนที่รักเนี่ยปฏิเสธหรือไม่เห็นด้วยแต่เขาผ่านมาได้ใช่ไหมครับเพราะงั้นบุคคลต้นแบบก็จะทำให้เราเป็นคนที่คิดบวกได้ดีครับเรียนรู้วิธีคิดจากคนสำเร็จดีที่สุดครับเพราะงั้นเนี่ยลองหาครับลองหาผู้คนที่เป็นแรงบันดาลใจกับเราแล้วลองฟังเขาความคิดเขานะครับพวกเรากดไลค์กด88ให้กับข้อ4หน่อยนะครับค้นหาคนต้นแบบเลยนะครับแล้วก็2คนนี้ในรูปเจแวนเดลแล้วก็ดิสเดอะวอทนะครับพวกเราไปฟังดูครับเราจะได้ไอเดียได้ความคิดมากมายเลยดีๆนะครับทำให้เรามีพลังกำลังใจในการสร้างธุรกิจนี้ให้สำเร็จนะครับโอเคนะครับมาดูข้อที่5ครับข้อที่5โอ้โหเกือบครึ่งทางแล้วโอ้นะครับ12วิธีสำหรับการฝึกคิดบวกในข้อที่5เห็นไหมครับเขาบอกว่าอะไรครับพาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ดีๆครับนะครับนะครับขออนุญาตปิดเสียงหน่อยนะครับไม่ทราบว่าใครนะครับขออนุญาตนิดนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะรบกวนทุกท่านนะครับพี่สาวนะครับโอเคโอเคนะครับพาตัวเองเข้าไปอยู่ที่ดีๆโอ้โหเป็นเคล็ดลับเลยใช่ไหมเพื่อเราเข้าใจไหมว่าทำไมอัพไลน์นะครับผู้นำนะคนสำเร็จทุกคนชวนเรามาอยู่ในบรรยากาศที่ประชุมครับพวกเราเห็นไหมทำไมเขาชวนเข้ามา VIP ทำไมชวนเข้ามาออฟฟิศติ้งทำไมชวนเข้ามาเซ็นเตอร์แบบวันนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะที่ประชุมนะครับมันเป็นที่ที่ดีครับที่จะให้ความคิดเรานะครับให้กำลังใจเราให้แรงบันดาลใจเรามันต่อยอดนะครับเพราะการที่พาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ดีๆคือที่ที่คนสำเร็จอยู่ครับคนสำเร็จเขามองโลกในแง่ดีทั้งนั้นต่อให้เขาเจอปัญหาอุปสรรคมากมายขนาดไหนเขามีวิธีคิดพาความคิดพาตัวเองเดินไปข้างหน้าได้เราเรียนรู้จากเขาเขาเป็นคนฟึกมองบวกและคิดดีและเป็นตัวอย่างที่เดินข้ามมาก่อนในสิ่งที่เขาท้าทายอุปสรรคเพราะฉะนั้นการพาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ดีดีมากนะครับเพราะงั้นพวกเราอย่าประมาทนะครับเพราะงั้นใครก็แล้วแต่ถ้าอยากสำเร็จในธุรกิจนี้ no meeting no MV ใช่ไหมครับนี่คน MV เขาพูดซึ่งมันเป็นความจริงอย่าขาดบรรยากาศเด็ดขาดอย่าไว้ใจตัวเองเด็ดขาดขนาดเพชรบริหารมงกุฎทูตเขายังไม่ประมาทเรื่องนี้เลยแหละครับเรื่องการที่พาตัวเองเข้ามาอยู่ในบรรยากาศซึ่งเรียกว่าบรรยากาศดีหรือบรรยากาศที่ประชุมไม่มีใครพลาดนะครับมีแต่คนสมัครใหม่มีแต่ 3% 6% เท่านั้นครับที่ชอบขาดการประชุมไม่มีเพชรคนไหนไม่มีมงกุฎทูตคนไหนเขาขาดการประชุมกันนะครับทุกท่านใครฟังผมแล้วเข้าใจกด888มาหน่อยเพราะที่ประชุมคือที่มีบรรยากาศที่ดีที่มีผลต่อความสำเร็จของเราแน่นอนมากน้อยมันก็มีผลแน่นอนครับเป็น no meeting no MV พวกเราท่องไว้เลยวันนี้ง่ายๆเรามาอยู่ใน Zoom แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นการพาเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเรามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่เราจะได้พลังอำนาจจากคนอื่นๆนะครับจริงไหมครับนะครับมันช่วยกระตุ้นเราใช่ไหมช่วยเราได้คิดดีใช่ไหมประโยคบางประโยคแม้กระทั่งพวกเราแชร์ประสบการณ์กันเองวายจอยกันเองประโยคบางประโยคยังโดนใจเลยครับบางทีผมยังรู้สึกโอ้ไม่ธรรมดาเห็นไหมครับมาฟังบิดแพลนบิดโมเดลของพี่ต่อวันนี้บางทีหลายคนอาจจะเป็นไงครับว้าวพี่โตมา3เดือนเนี่ยทำไมทำได้ดีกว่าเราอีกพวกเราคิดไหมครับเพราะคนคนหนึ่งตั้งใจทำตัวอย่างให้เราดูเห็นไหมเราได้ข้อคิดเราได้ไอเดียใช่ไหมโอ้โหถ้าพี่เต่าทำได้เราก็ต้องทำได้อะไรประมาณนี้เอาพวกเรากดไลค์ให้พี่เต่าหน่อยกดแปะไลค์พี่เต่าหน่อยวันนี้พี่เต่าทำตัวอย่างดีมากเลยนะครับเพราะพี่เต่าพาตัวเองเข้ามาอยู่ในที่ดีๆเรียกว่าบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับนอนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเราสามจะทำให้เราทำถึงได้สำเร็จนะครับจงอยู่ห่างๆคนคิดในแง่ร้ายเอาไว้นะครับในชีวิตของคนเรานะครับในสังคมภายนอกนะครับเราจะเจอมักจะเจอแต่คนที่คิดแง่ร้ายนะฮะคิดในมุมลบอะครับเพราะงั้นโอ้ไม่ง่ายเลยใช่ไหมไม่ง่ายเลยใช่ไหมเนี่ยสุดท้ายผมชอบในข้อ5นี้นะครับเขาพูดถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้านะครับศาสนาพุทธนะครับบัญญัติสุภาษิตเขาเรียกว่าอะไรนะฮะหลัก36ประการมงคลชีวิตอะครับมงคลชีวิตนะครับ
มงคลชีวิตมี3สิ่งประการที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ข้อแรกครับคืออะไรครับคบบัณฑิตครับข้อแรกนะครับคบบัณฑิตครับวันนี้ถ้าเราอยากสำเร็จในเวรคบใครครับคบบัณฑิตครับในเวรก็คือคนสำเร็จในเวรทุกคนนะครับที่มีเข็มปักอยู่หน้าอกครับนั่นแหละครับทุกคนคือบัณฑิตทั้งนั้นมีผลต่อความคิดเราทำให้ความคิดเราดีขึ้นถูกต้องขึ้นแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอัพไลน์พวกเราเอาพวกเรากดให้อัพไลน์ของตัวเองหน่อยนะครับเขาคือบัณฑิตแล้วนะครับนั่นนะครับโดยเฉพาะอัพไลน์ระดับแพลตินัมนะครับนะครับเพราะงั้นข้อที่สองนี่เลยที่เขาบอกอย่าคบคนพาลครับข้อแรกเขาบอกคบบัณฑิตนะครับคบบัณฑิตสำคัญที่สุดนะครับอันที่สองครับอย่าคบคนพาลเพราะคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลโอ้สุดยอดเลยใช่ไหมเพราะงั้นวิธีรักษาตัวเองให้สำเร็จในธุรกิจนี้ท่องไว้เลยครับอยู่ในบรรยากาศการประชุมแบบนี้ครับง่ายที่สุดแล้วครับในการรักษาความเด็ดของตัวเองในการสร้างความเด็ดถ้าเรารักษาตัวเองอยู่ในบรรยากาศดีๆอย่างนี้ได้เราแค่เป็นต้นแบบเป็นแม่แบบของการรักษาตัวเองการสร้างบริตัวเองผ่านการพาตัวเองเข้ามาอยู่ในแบบดีๆแบบนี้ให้กับดาวไลน์ของเราที่เดินตามเรามาก็แค่นั้นและบอกเขาเลยวิธีที่ทำให้สำเร็จง่ายสุดคืออยู่ในบรรยากาศครับอย่าขาดบรรยากาศเด็ดขาดเพราะว่าสำเร็จสูงสุดอย่างมงกุฎทูตเขาก็ไม่ยอมขาดบรรยากาศนะครับงานอื่นที่ชนกับงานบรรยากาศ MV ทุกคนจะหลีกงานอื่นแล้วมาอยู่ในบรรยากาศ MV หมดเลยเพราะ MV คืองานอันดับหนึ่งของเราเสมอเพราะนี่คืองานเปลี่ยนแปลงชีวิตเรานะครับเพราะฉะนั้นฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับโอเคมาครึ่งทางครับข้อที่5ครับข้อที่6นะครับฝึกคิดบวกอ๋อโหนะครับอันนี้ก็ดีมากเลยนะครับการเห็นคุณค่าสิ่งดีๆในชีวิตนะครับโอ้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่รอบตัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตเราเนี่ยครับเราจะรู้สึกขอบคุณทุกอย่างเลยเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นคนจะเป็นสัตว์ถ้าเรามองเห็นคุณค่าต่อทุกๆสิ่งทุกอย่างนะครับเราจะรู้สึกขอบคุณถูกไหมครับเพราะการคิดแบบนี้เป็นการคิดมุมบวกที่ดีมากๆเราสามารถขอบคุณได้ทุกอย่างนะครับเรากินน้ำผมอาจจะขอบคุณแก้วน้ำก็ได้ใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องตลกนะครับเพราะการกินน้ำที่ไม่มีแก้วน้ำลำบากนะครับท่านขอบคุณแก้วน้ำได้ไหมเห็นไหมครับเราขอบคุณคนข้างๆได้ไหมครับคนข้างๆที่เราไม่ค่อยสบายใจนะครับเป็นไหมครับบางคนไม่สบายใจคนข้างกายใช่ไหม สามีก็ดีภรรยาก็ดีแฟนก็ดีลูกก็ดีวันนี้เราดูเหมือนว่าคุณค่าก็ลดลงใช่ไหมเราสึกลำคาญใจมากเลยใช่ไหมเป็นไหมครับใครเป็นบ้างเป็นอยู่หรือเปล่าลองอยู่คนเดียวดูสิครับลองอยู่คนเดียวดูสิครับและเราก็จะรู้ว่าโอ้โหเราจะเห็นคุณค่าของผู้คนรอบข้างเราเลยใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรวันนี้เราอาจจะดุลูกนะบอกว่ายุ่งกับแม่มากเลยแต่วันหนึ่งเราบอกไม่เป็นไรต่อให้ยุ่งต่อให้นู่นนี่นั่นเราอยากให้เขาอยู่ข้างๆเราดีกว่ามีเขากับไม่มีเขาคนละเรื่องเลยใช่ไหมคู่ชีวิตเราเป็นไงครับอาจจะมีเรื่องบางเรื่องนะครับที่เราให้อภัยไม่ได้แต่วันนี้เราเริ่มให้อภัยแล้วใช่ไหม แล้วเรามองเห็นคุณค่าในสิ่งดีๆดูไหมครับเราไม่ต้องล้างจานดีไหมครับเราไม่ต้องทำกับข้าวดีไหมครับเรามีเพื่อนคุยดีไหมครับเรามีสิ่งเคลื่อนไหวรอบตัวเราอยู่ในบ้านไม่ใช่อยู่เงียบอยู่เพราะเราว่ามีคุณค่าไหมครับมันมีคุณค่ามากเลยเพราะฉะนั้นฝึกมองเห็นคุณค่าสิ่งดีๆในชีวิตนะครับเพราะว่าทุกอย่างในชีวิตเราที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราไม่ใช่เรื่องเอื่นทั้งสิ่งของทั้งผู้คนนะฮะทั้งสิ่งมีชีวิตทุกอย่างเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกมองอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่าโอ้ชีวิตเราจะดีขึ้นเยอะเลยเราจะฝึกคิดบวกมากเลยถูกไหมครับเราจะรักผู้คนเราจะรักทุกๆอย่างเราจะใจเย็นมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะเราเห็นคุณค่าในสิ่งดีๆที่อยู่รอบข้างเรานะครับเพราะฉะนั้นยิ้มไปก่อนครับเห็นอะไรก็ยิ้มไว้ครับยิ้มในใจบ้างก็ได้นะครับรู้สึกยิ้มรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ครับพรุ่งนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้จะมีความหวังแล้วใช่ไหมครับพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ไม่ธรรมดาใช่ไหมที่เราอยากถึงพรุ่งนี้เร็วๆใช่ไหมครับเพราะเราจะได้สัมผัสสิ่งแบบนี้
ราะชีวิตเราเต็มไปด้วยสิ่งที่มีคุณค่าล่ะครับใครเก็ตข้อนี้กด888มาหน่อยครับนะครับชีวิตเราจะเบาขึ้นไปเป็นข้อต่อไปครับฝึกคิดบวก12วิธีการฝึกคิดบวกข้อที่7ครับก็บอกว่ารู้จักการบริหารเวลาอย่างฉลาดครับนะไอ้เรื่องนี้คงไม่ต้องเจาะลึกมากแต่ว่าอยากจะบอกพวกเราว่าเรื่องเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆเรื่องราวของเวลานะครับถ้าเรามาดูนะครับเพราะว่าเวลาเป็นจะว่าไปคือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปนะครับบางทีเราใช้เวลาที่ฟุ่มเฟือยเกินไปครับเราใช้เวลากับสิ่งที่ไม่มีผลต่อชีวิตเราที่ไม่ดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดเวลามากๆเลยนะครับในการที่ทำให้ตัวเองมีผลต่อชีวิตตัวเองที่มันเดินไปข้างหน้ามากๆครับนะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดมากๆเลยนะครับเราอาจจะเอาไปออกไปไหนไม่ได้เราอาจจะอัดใช่ไหมครับแต่อาจจะเป็นข้อดีก็ได้นะครับที่เราจะได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับมันอาจจะเป็นข้อดีใช่ไหมครับที่ทำให้เราได้ฝึกทำงานผ่านซูมผ่านออนไลน์แบบนี้มากขึ้นการอัพไลน์หรือดาวไลน์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองจัดเวลานะครับเพราะงั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะมูลค่านะครับพวกเราลองคิดดูนะครับว่าเนี่ยถ้ามีคนหนึ่งนะครับซื้อเวลาขอซื้อเวลาเราไปสัก10ปีของชีวิตสัก10ล้านเราขายไหมครับพวกเราเห็นไหมครับชีวิตเราไม่รู้อายุกี่ปีแล้วครับเอาตีว่า100ปีแล้วกันใช่ไหมครับถ้ามีคนหนึ่งซื้อเวลาชีวิตเราไปสัก10ปีเราจะขายไหมครับราคา10ล้านเห็นไหมครับผมว่าเราไม่ขายจริงไหมเราถึงเห็นว่าเวลามีค่าจริงๆเพราะงั้นเนี่ยก็มุ่งทำในเรื่องที่ทำให้ชีวิตของเราไปในตามเป้าหมายที่เราต้องการนะครับนะเป็นถ้าทุกๆครั้งที่เราทำจัดเวลาแล้วเราทำแล้วยังไม่เกิดผลแบบที่เราคาดหวังก็คิดมุมบวกเลยครับเราก็ทำซ้ำๆพัฒนาตัวเองอันไหนที่ทำให้ดีขึ้นก็ทำครับนะบริหารเวลานะครับจริงๆการบริหารเวลามันมีหลักอยู่นะใช่อันไหนสำคัญอันไหนเร่งด่วนอันไหนไม่สำคัญอันไหนเร่งด่วนอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังก็ค่อยๆเอามาแชร์อีกทีนะครับเวลาของชีวิตเราวันหนึ่ง24ชั่วโมง888นะ888นะถ้าเราทำงานประจำนะครับก็บอกว่าโอเค8ชั่วโมงเราทำงานจริงไหมครับทำงานเลี้ยงชีวิต8ชั่วโมงเรานอนคำถามคือแล้ว8ชั่วโมงที่3 8ชั่วโมงที่เหลือเราเอาไปทำอะไรครับเนี่ยครับนะครับพวกเราเชื่อไหมครับคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนชีวิตเนี่ยครับเพราะไอ้8ชั่วโมงที่3เนี่ยครับดูว่าเขาไปทำอะไรคนส่วนใหญ่ทำอะไรครับ8ชั่วโมงที่3ดูทีวีดูข่าวอ่านหนังสือพิมพ์เห็นไหมครับไม่มีสิ่งไหนเลยที่จะมาพัฒนาตัวเองความคิดทำให้ตัวเองมีความหวังทำให้ตัวเองเก่งขึ้นเห็นไหมครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเราเอา8ชั่วโมงนั้นมาใส่ในธุรกิจนี้ที่เรากำลังเลือกผมบอกได้เลยว่ามันมากพอที่เราจะเปลี่ยนชีวิตอย่างสิ้นเชิงไปใน 2-3 ปีต่อไปนี้ถ้าเราเอา8ชั่วโมงนั้นไม่ต้องเอาทั้ง8ชั่วโมงนะครับเอามาสักวันละ3ชั่วโมง2ชั่วโมงมาใส่กิจกรรมในธุรกิจเนี้ยครับใน8ชั่วโมงที่3เลือกมาครับแล้วมาใส่กิจกรรมเลยครับมาพัฒนาตัวเองก่อนก็ได้มาฝึกบิดแพลนบิดโมเดลเหมือนพี่เต่าก็ได้มาศึกษาสินค้าก็ได้ใช่มั้ยมาฟังเพจก็ได้มาคุยกับอัพไลน์ก็ได้ไปสปอนเซอร์ก็ได้ไปขายสินค้าก็ได้ลองจัดเวลาแบบนี้ดูดิครับถ้าทุกวันเรามีช่วงเวลาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอยู่ในธุรกิจนี้ครับผมบอกได้เลยว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตอย่างเหลือเชื่อนะครับจริงๆผู้นำทุกคนที่เราเดินผ่านมาเราลองคิดดูดิครับเหตุผลที่เรายังสำเร็จได้ไม่มากเพราะว่าอะไรครับบางทีวันทั้งวันเรายังไม่มีเนื้องานในเมเลยจริงไหมพวกเราว่าวันทั้งวันเรายังไม่มีเนื้องานในเมเลยบางคนเผลอๆผ่านไปแล้ว1สัปดาห์ยังไม่มีเนื้องานที่พัฒนาเองไงเลยแล้วเราก็อยากจะสำเร็จซึ่งมันก็ค้ากำไรเกินควรจริงไหม กลับมาคิดบวกครับกลับมาพัฒนาตัวเองกลับมาเอา8เวลา8ชั่วโมงที่เหลือมาสร้างความสำเร็จในธุรกิจนี้ดูสิครับแค่เราเอาเวลามาลงใน MV ก็เท่ากับว่าเรารู้จักบริหารเวลาอย่างฉลาดแล้วล่ะครับทุกท่านจริงๆมันมีงานไม่กี่งานนะครับที่เราใส่ไปในงาน MBA แบบง่ายๆแบบนี้จะเปลี่ยนชีวิตเราเราดูสิครับเพราะใน MBA เรากำลังสร้างชีวิตใช่ไหมเราอินพุตเข้ามา
ทุกอย่างที่เป็นเนื้องานในวีมันเปลี่ยนชีวิตเราจริงๆเราจะเดินไปข้างหน้าโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะเก่งขึ้นเราจะมั่นใจขึ้นเห็นไหมครับนั่นสุดยอดเลยใครเข้าใจข้อนี้แล้วและพยายามจะเอา8ชั่วโมงที่3ของชีวิตมาอินพุตด้วยแอมเวย์กด888ให้ชื่นใจหน่อยครับโอเคโอเคนะไม่หลับใช่ไหมเออนะครับมาดูก่อนดีกว่านะครับมาดู12วิธีฝึกการคิดบวกข้อที่8นะครับโอ้โหนะดีมากๆเลยก็แปลก็บอกว่าอะไรครับให้จินตนาการครับจินตนาการแบบหลับตาครับจินตนาการว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตว้าวนะครับคุณจะเปิดเพลงกล่อมเบาๆก็ได้นะฮะมีเสียงเพลงนะครับหรือนะฟังได้เลยหรือบางทีผมก็ชอบฟังเพลงนะเพลงที่มีความหมายดีๆเพลงที่ให้กำลังใจนะแล้วเราหลับตาจินตนาการว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะความสำเร็จของเราที่เราคาดหวังเอาไว้ครับเนี่ยครับการฝึกจินตนาการแบบนี้ทำให้จิตใจเราอิ่มเอิบครับจินตนาการสำคัญความรู้เห็นไหมที่อันเบิร์ตไอน์สไตน์ก็พูดไว้ผมว่าความจริงนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเราจินตนาการถึงความสำเร็จไปถึงได้ครับทุกสิ่งที่มนุษย์คิดได้มันเป็นจริงได้เสมอนะโอเลียนฮิลคิดเอาไว้ความคิดมีตัวตนคนเราจะเหมือนที่ตัวเองคิดถ้าเราคิดว่าเราสำเร็จได้เราเป็นเพชรได้เราเป็นมงกุฎได้เราก็จะสำเร็จได้ครับชีวิตเราจะมีความหวังเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นฝึกคิดในมุมดีๆว่ากำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราต่อให้วันนี้ครับชีวิตเราจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็แล้วแต่เรายังมีช่วงเวลาที่มาจินตนาการถึงสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมวางไว้บ้างครับปล่อยวางไว้เสียบ้างอย่าไปปัญหาใช่ไหมครับยิ่งแก้และยิ่งพันตัวใช่ไหมครับปัญหาเนี่ยปัญหาบางปัญหาไม่แก้มันก็เหมือนแก้ครับเพราะเรามาสร้างความเปลี่ยนเพราะฉะนั้นชีวิตเราคลิกนิดเดียวชีวิตเราก็ดีขึ้นอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นฝึกจินตนาการครับจินตนาการเป็นเรียกว่าอะไรเป็นความพิเศษของมนุษย์นะครับผมไม่รู้ว่าลิงช้างม้าวัวควายมันจินตนาการได้หรือเปล่านะแต่เท่าที่ศึกษามาคิดว่าจินตนาการไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวที่น่าจะมีจินตนาการได้เลิศก็คือมนุษย์คนแบบพวกเราเนี่ยครับนะครับเพราะงั้นพวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองหรือยังครับกด888หน่อยครับรักตัวเองกันเยอะๆนะครับลองฝึกตรงนี้ครับเพราะทุกครั้งที่เราหลับตาแล้วเราจินตนาการแล้วเรายิ้มได้ชีวิตเรายังมีความหวังนะครับผมว่าสุดยอดนะหลายๆเรื่องก็จะเบาลงนะครับโอเคไปกันต่อดีกว่านะนะครับข้อที่9ใกล้จบใกล้จบใกล้จบฝึกคิดบวก1ใน12วิธีฝึกการคิดบวกในข้อที่9คือความผิดพลาดมีไว้ให้เรียนรู้นะครับอันนี้ย้ำอีกทีตะกี้พูดไว้บ้างแล้วนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับสำคัญมากๆเลยนะครับคนที่ล้มเหลวและล้มเหลวอีกในทุกๆเรื่องของชีวิตนะครับผมคิดว่าเพราะเขาคิดลบเรื่องข้อผิดพลาดนะครับเมื่อผิดพลาดก็จะโทษตัวเองเมื่อผิดพลาดก็จะโทษคนอื่นใช่ไหมครับเปลี่ยนความคิดครับเพราะความผิดพลาดไม่ใช่แส้ที่เอาไว้เคี่ยนตีตัวเองนะครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเหตุมีผลของมันนะผมชอบแนวคิดของคนสำเร็จนะครับเขาบอกว่าทุกครั้งโดยเฉพาะคนสำเร็จในเวทเขาบอกว่าทุกครั้งที่เรามีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือสักสำเร็จนะครับมันเหมือนพระเจ้าหรือเหมือนสวรรค์จะมีบททดสอบให้กับเราครับว่าเราจะผ่านมันมาได้ไหมจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะครับทุกกิจกรรมทุกอย่างของชีวิตเราการที่เราจะทำให้มันดีขึ้นมันจะมีเขาจะมีบททดสอบมีข้อทดสอบใช่ไหมแม้กระทั่งเราเรียนผ่านมานะครับจะมีบททดสอบให้เราเลยใช่ไหมสอบตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมสอบมาเรื่อยสอบมาเรื่อยนั่นแหละครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความผิดพลาดมันเป็นครูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้นะก็บอกเมื่อคุณทำผิดพลาดมีเพียง3เรื่องเท่านั้นที่ควรจะทำคือ1ยอมรับครับว่ามันคือข้อผิดพลาดนะครับแล้วก็เรียนรู้จากมันนะครับทำไมต้องเรียนรู้ครับเพราะออกมาเป็นครูครับและอย่าทำให้มันเกิดซ้ำก็แค่นั้นแหละครับคนสำเร็จทุกคนบนโลกนี้ทำสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมาได้เพราะเขาเรียนรู้จากข้อผิดพลาดครับ
เห็นไหมโทมัสแอนวาเดซันผลิตหลอดไฟมาเนี่ยที่ให้สว่างนะครับเขาผิดพลาดมาเป็นพันครั้งหมื่นครั้งนะครับเห็นไหมครับพวกเราลองดูดิครับใช่ไหมอย่างล่าสุดนี่อีลอนมัสใช่ไหมเห็นไหมครับนี่เขาจะพาโลกคนไปอวกาศไปดาวอังคารนะครับเห็นไหมเขาทดสอบเอายานอวกาศสเปซเอ็กซ์นะครับมีบางครั้งมันลงทุนเป็นพันๆล้านนะครับระเบิดทิ้งอะครับมันคือความผิดพลาดไหมโอ้จะแม่งเป็นความผิดพลาดแต่ว่ามันข้อดีคือได้เรียนรู้ว่ามันผิดพลาดได้ยังไงจริงไหมครับนั่นแหละครับเพราะงั้นเนี่ยพวกเราทุกครั้งที่มีข้อผิดพลาดหลังจากฟังวันนี้แล้วเราต้องรู้สึกสำนึกขอบคุณซะก่อนครับก่อนที่จะเสียใจ เอานะโอ้ยขอบคุณด้วยก่อนขอบคุณด้วยก่อนฟังพี่เปี้ยวแล้วนะขอบคุณด้วยก่อนนั่นแหละขอบคุณด้วยก่อนอย่าเพิ่งตีโพยตีพายอย่าเพิ่งทำให้ตัวเองเรียกว่าอะไรครับสติแตกนะครับเลือดพล่านนะครับร้อนจะไม่เป็นไฟเผาอะครับมันเป็นไฟเผาเราตัวเองอะครับจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มมีสติก่อนขอบคุณมันซะก่อนขอบคุณก็ผิดพลาดเพราะเป็นการยอมรับครับเป็นนะแล้วก็เรียนรู้นะครับที่สำคัญวันนี้ในธุรกิจนี้ทุกๆข้อผิดพลาดไม่ได้ทำให้เราล้มละลายและล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนะครับมันเป็นเรื่องข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆผิวๆอะครับไปชวนคนคนบอกไม่เอาให้คุณรวยก่อนว้าวหลายคนเลิกนี่แหละครับเป็นข้อผิดพลาด จริงไหมเพราะฉะนั้นอัพไลน์ทวิตเนี่ยพูดดีมากเลยนะจริงๆมันมีความทุกอย่างมันไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคหรือว่าไม่ค่อยไม่ข้อผิดพลาดนะครับมันแค่ธรรมชาติของมันเป็นถ้าเราก็จะธรรมชาติได้เราก็ไม่มีข้อผิดพลาดใช่ไหมข้อผิดพลาดก็คือครูทุกครั้งที่มีข้อผิดพลาดเราแค่ลบความข้อผิดพลาดเราคิดว่าเราเจอครูแล้วเฮ้ยเราเจอครูวันนี้โชคดีมากเลยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ให้ทุกท่านเจอครูทักสองสามคนนะครับ พรุ่งนี้ใครอยากเจอครูบ้างครับให้ไปลองดูเลยครับอะไรผิดพลาดนั่นมันคือครูขอบคุณก็เดี๋ยวก่อนเสร็จยอดเลยใช่ไหมใครฟังตรงนี้แล้วเก็ตและเข้าใจกด888มาหน่อยนะครับสุดยอดเลยนะครับเป็นเอามาเป็นบทเรียนนะครับเป็นทุกครั้งเราไปอนาคตไม่ได้ถ้าเราไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคไม่มีความท้าทายแค่เรียนรู้จากมันนะครับข้อ10ครับโอ้โหใกล้จบแล้วสุดยอดเลยข้อนี้โอ้โหผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผมชอบนะผมฟังแล้วผมชอบผมไม่รู้ว่าใครชอบหรือไม่ชอบนะแต่ผมคิดว่าต่อไปนี้พวกเราจะเริ่มชอบเหมือนผมอยู่ในสภาพแวดล้อมดีๆเห็นไหมฮะอยู่ในสภาพแวดล้อมดีๆก็บอกอ๋อดูจัดบ้านกันหน่อยไหมจัดห้องรับแขกไหมจัดห้องส่งดีไหมนะครับเขาบอกว่าจริงๆชีวิตเราเนี่ยก็เยอะแยะมากมายแล้วนะครับจัดระเบียบมันได้บ้างครับโดยเฉพาะเข้าของนะครับใช่ไหมเพราะงั้นลองฝึกจัดเก็บดูนะครับมันมีหนังสืออยู่เล่มนะครับเขาพูดหนังสือญี่ปุ่นผมจำชื่อไม่ได้นะไอ้ที่เป็นศิลปะในการจัดเก็บของนะครับมันสอนอะไรเราเยอะเลยครับจริงไหมครับเราอาจจะไม่เคยจัดบ้านพรุ่งนี้ถ้าไม่ไปไหนโควิดระบาดนะครับพวกเราลองจัดบ้านดูดิครับจัดสักมุมนึงฮะจัดหนังสือก็ได้ถูก็ได้ที่มีฝุ่นๆอยู่ครับผมว่าเต็มหลายมุมอยู่นะบ้านเราลองจัดดูสิครับใช่ไหมครับใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อทำให้บรรยากาศบางที่ของมุมบ้านเรามันดูเรียบร้อยดูสะอาดตามที่วันนี้ไหนๆฟังพี่เปี้ยวไปแล้วใช่ไหมเผลอๆผมคิดว่าทำให้ความคิดดีๆเราเกิดขึ้นมากมายจริงไหมครับบรรยากาศเราจัดบ้านจัดมุมไว้ดีๆสะอาดสะอ้านมันทำให้เรามีความสุขจริงๆนะครับไม่เชื่อพวกเราลองถามพี่หนึ่งดูก็ได้นะครับสุดยอดเลยแหละโอเคใครพรุ่งนี้คิดว่าจะตัดสินใจแล้วตัดสินใจแล้วตั้งแต่ชีวิตนี้มาให้คู่ชีวิตไปจัดบ้านทุกทีเลยต่อไปนี้เราจะลงมือเองสักมุมนึงจะกวาดเองถูเองเช็ดเองใครคิดว่าจะทำแน่นอนนะครับภายในพรุ่งนี้นะครับหรือภายในอาทิตย์นี้กด888มาหน่อยครับถ่ายรูปเลยถ่ายรูปด้วย ชีวิตจะเปลี่ยนไปชีวิตจะเปลี่ยนไปครับฝึกคิดบวกเนี่ยครับศิลปะในการฝึกคิดบวกครับลองแบบนี้ครับจริงๆนะแล้วชีวิตเราจะมีอะไรดีขึ้นอีกเยอะเลยจากการตั้งใจจัดบ้านหรือจัดห้องทำงานก็ได้ครับนะหรือจัดห้องนอนก็ได้พวกเราจัดห้องนอนก็ได้ผ้าห่มที่ไม่ค่อยพับครับลองพับดูดิครับพรุ่งนี้ตื่นเช้าขึ้นมาจะไหมดึงผ้าปูที่นอนให้ตึงพับปูที่นอนดึงหมอนให้ดีเรียบโอเคแล้วเราจะชื่นชมตัวเองนะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งใช่ไหมครับที่อะไรนะหน่วยซีลของอเมริกานะครับ
เขาฝึกจัดระเบียบตัวเองจากการจัดที่นอนพวกเรารู้ไหมเพราะว่าอะไรครับตื่นเช้าขึ้นมาเคล็ดลับนะครับถ้าพวกเราไม่เคยอ่านถ้าเราไม่เคยฟังก็ไปอ่านได้หนังสือเล่มนี้นะครับหรือว่าไปดูใน YouTube ก็ได้ทำไมหน่วยซิลทหารอเมริกาเขาถึงฝึกจัดที่นอนตั้งแต่ก่อนพอตื่นนอนก็จัดที่นอนก่อนเลยครับพวกเรารู้ไหมครับใครอยากรู้กดแปะแปะมาก่อนเออผมจะเฉลยนะใครอยากรู้กดแปะแปะมาก่อนทำไมหน่วยซิลทหารอเมริกาตื่นเช้าขึ้นมาเขาต้องให้จัดที่นอนให้เป๊ะก่อนครับพวกเรารู้ไหมครับความลับคืออะไรเขาบอกว่านั่นคือชัยชนะแรกที่ทำให้เกิดขึ้นในชีวิตครับชัยชนะแรกของวันคือจัดที่นอนครับนั่นคือชัยชนะของชัยชนะกิจกรรมแรกที่ชีวิตทำได้เลยคือจัดที่นอนเพราะฉะนั้นชัยชนะที่2ที่3ที่4ก็จะตามมาเพราะทุกๆวันเราโชคดีเพราะเรามีชัยชนะแรกที่เราทำได้ทุกวันเสมอครับพวกเราอยากได้ชัยชนะที่2มั้ยครับอยากได้ไหมครับใครอยากได้กด888มาหน่อยชัยชนะที่2นะครับใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าออกไปเดินสัก10 20นาทีสิครับหน้าบ้านก็ได้ออกไปเดินออกไปเดินครับทำไมไม่เดินในบ้านน่ะไปเดินข้างนอกดูดิครับชีวิตมันมีอะไรน่าดูอีกเยอะนะเช้าๆอ่ะครับตื่นมาแล้ว4 5นะครับหรือ6โมงก็ได้นะครับลองไปเดินดูสิครับถ้าคนไม่อยากเดินพวกเราจะรู้ว่าโอ้ชีวิตเรายังมีอะไรมีคุณค่าอีกเยอะเลยวันนี้เราโชคดีขนาดไหนครับที่เราออกไปเดินได้วันหนึ่งเราทุกคนจะต้องนอนอยู่บนเตียงและก็จากลาโลกนี้ไปพวกเราจะคิดถึงการเดินมากๆนะครับอย่าให้ถึงเวลานั้น อย่าให้ถึงเวลานั้นโอเคไหมครับ2ข้อนะครับจัดที่นอนพรุ่งนี้ชัยชนะแรกของเราจัดบ้านนะครับออกไปเดินนะครับสูดอากาศเช้าๆดูสุดยอดแน่นอนนะครับใครเข้าใจแล้วกด888หน่อยครับโอ้โหสุดยอดคืนนี้นะพวกเรานี่เปลี่ยนชีวิตกันหมดเลยแน่นอนเนี่ยฟัง12ข้อนี้โอ้โหข้อที่12นะครับพวกเราอยากสำเร็จนะครับคนที่ยังไม่เป็นยี่เวทีอยากเป็นยี่เวทใช่ไหมคนเป็นยี่เวทแล้วอยากเป็นแพทินัมใช่ไหมคนเป็นแพทินัมแล้วอยากเป็นฟาวเดอร์ใช่ไหมคุณอยากเป็นฟาวเดอร์อยากเป็นมรกตเป็นเพชรเป็นมงกุฎทูตใช่ไหมฟังครับฟังครับอ่านครับฟังครับอ่านครับทำไมครับเรารับข้อมูลข่าวสารที่ดีเป็นศิลปะในการสร้างชีวิตเลยครับข่าวสารเราจะมาหาเราอยู่สองทางนะมันข่าวสารเข้าทางปากเราไม่ได้ครับข่าวสารเราจะเข้าทางตาถูกไหมครับกับเข้าทางหูครับเพราะฉะนั้นประสาทสองอย่างนี้เราขอรับเรื่องราวดีๆได้ไหมโอ้โหอ่านอะไรดีครับอ่านหนังสืออ่านอาชีพก็ได้ครับเนี่ยไม่รู้อ่านอะไรอ่านอาชีพก็ได้ครับเนี่ยอ่านแล้วที่มีผลต่อ personal growth เราครับคือทำให้เราคิดดีขึ้นนะครับถ้าเราไปอ่านนิยายเป็นไงครับเราก็อยากเป็นพระเอกซึ่งเราเป็นไม่ได้เราอยากเป็นนางเอกเราก็เป็นไม่ได้ที่สำคัญเราไปฟังละครเราไปฟังนิยายทำให้เราเศร้าไปด้วยบางทีนะ จริงไหมครับโอ้อารมณ์กว่าจะฟื้นมาได้นะเพราะฉะนั้นผมว่าอย่าเสี่ยงเลยนะใช่ไหมเราไม่ได้ปรับอารมณ์มันได้ไงง่ายๆเพราะฉะนั้นรับข้อมูลข่าวสารดีๆดีกว่าไหมอ่านคลิปครับฟังพอดแคสต์ได้ไหมครับเออพอดแคสต์ดีๆเยอะๆมากมายเลยในยูทูบนะครับผมก็ส่งไปให้พวกเราฟังอยู่บ้างแล้วใช่ไหมครับเราไปฟังดูสิครับดีๆมากมายเลยครับแต่เราก็เลือกฟังหน่อยนะเลือกฟังในสิ่งที่มันจะเกิดประโยชน์กับธุรกิจเราฟังแล้วเราได้แรงบันดาลใจเพราะว่าถ้าเราไปฟังทุกอย่างมันก็เสียเวลาเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเปิดดูทีวีก็ได้ครับให้ฟังเรื่องดีๆเปิดดู YouTube ก็ได้ให้ฟังเรื่องดีๆนะครับโดยเฉพาะฟังใน AV เนี่ยดีที่สุดถ้าไม่รู้จะฟังที่ไหนไปฟังใน ABO Studio ครับพอเรารู้ใช่ไหมครับมีรหัสแล้วมีพาสเวิร์ดแล้วไปฟังดูดีครับเนาะแล้วฟังพอดแคสต์นะครับแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารที่ดีเนี่ยมันจะช่วยเราคอนโทรลทัศนคติคอนโทรลอารมณ์เราได้ดีครับเนาะที่สำคัญนอกจากว่าจะฟังเรื่องราวที่พัฒนาตัวเองเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆเลยลองไปฟังธรรมะก็ได้ครับถ้าคนที่นับถือพุทธนะครับฟังไปฟังธรรมะบ้างก็ได้ครับเพราะว่าการฟังธรรมะและเข้าใจแบบธรรมะนะครับมันทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันเบาขึ้นนะครับถ้าเป็นมุสลิมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไปขอดุอาเลยนะครับ
หรือว่าถ้าเป็นอะไรครับถ้าเป็นคริสก็ไปเปิดคัมภีร์อ่านในประมาณนี้ครับก็ดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าในแต่ละอย่างยังไงแต่ถ้าเป็นทางพุทธเราก็ฟังธรรมะครับทุกวันนี้ผมยังฟังทุกคืนนะครับฟังครับฟังแล้วก็หลับไปนะครับเพราะว่าการทำแบบนี้ครับมันทำให้เรารู้สึกมันเกิดปัญญาครับทำให้วิสัยทัศน์ของเราการมองโลกการอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดีขึ้นครับเพราะต้องพัฒนาตัวเองนะครับพวกเรารู้ไหมครับว่าคนสำเร็จบนโลกนี้ทุกคนไม่ว่าใครก็แต่เขาจะเป็นนักอ่านนักฟังตัวจักรทั้งนั้นนะครับก็จะเป็นนักอ่านและนักฟังตัวจักรครับเพราะเขารู้ว่าวิสัยทัศน์ความคิดดีๆจะเกิดขึ้นจากการอ่านและการฟังคนสำเร็จเท่านั้นไม่มีใครที่แบบนั่งแล้วคิดเองได้นะครับเราไม่ใช่ตัตรู้นะใช่ไหมครับเพราะต้องฟังครับการฟังการอ่านเนี่ยสำคัญมากหนังสือพยายามอ่านครับอ่านวันละหน้า10หน้าก็ได้ครับทุกครั้งที่เราเปิดหนังสือมันมีผลต่อชีวิตเราหมดเลยนะครับโอเคใครเข้าใจแล้วว่าต่อไปนี้เราจะเปิดรับข้อมูลข่าวสารดีๆที่จะทำให้เรามีผลต่อความเป็นของธุรกิจเราโดยเฉพาะฟังลิงก์ฟังเพชรนะครับฟังพอดแคสต์พัฒนาตัวเองบ้างนะครับฟังเรื่องราวดีๆของโลกบ้างอย่างนี้ครับวิสัยทัศน์ของเรากด888มาหน่อยครับจัดการตัวเองเลยนะนี่คือสิ่งที่เป็นสุดยอดเลยเรากำลังทำแบบคนสำเร็จนะครับนะคนสำเร็จทำอย่างนี้ทุกคนนะครับเนี่ยเราจะรู้ว่ารู้อย่างนี้ฟังและอ่านมานานแล้วจะไม่พี่หมวยเออนะครับคนไล่พี่หมวยหน่อยพี่หมวยตัวเก่งเลยครับพัฒนาตัวเองโอเคสุดท้ายมาถึงข้อสุดท้ายจนได้โอ้โหสุดยอด12วิธีฝึกการคิดบวกวันนี้นะครับก็บอกว่าให้คำมั่นสัญญากับตัวเองและบอกตัวเองซ้ำๆนะครับการพูดกับตัวเองว่าฉันมีความสุขนะเราจะเป็นเพชรเราเป็นเพชรได้แน่นอนนะครับเรามีความสุขเราบอกตัวเองเรื่องพวกเราดีๆแบบนี้ครับการบอกตัวเองซ้ำๆเหมือนการสะกดจิตอ่ะเออใช่ไหมตื่นยักมายิ้มรู้สึกวันนี้มีความสุขจังเลยผมชอบพี่สถิตนะพี่สถิตถึงแสงเนี่ยเป็นนักธุรกิจในระดับเพชรปริญญาที่อยู่ที่ B1 นะครับที่เป็นผู้นำ B1 ทางอีสานนะอาร์เธอร์ลินลี่เนี่ยก็บอกว่าเวลาตื่นขึ้นมาเวลามีรู้สึกอะไรแกบอกว่าวิธีการคือแบบกำหมัดขึ้นมาเนี่ยวันนี้รู้สึกคึกคักกันเลยพวกเราลองดูดิครับวันนี้รู้สึกคึกคักกันเลยอะไรประมาณนี้ ใช่ไหมมันก็อึอารมณ์เปลี่ยนจริงนะครับแล้วก็บอกตัวเองนะครับรักตัวเองกอดตัวเองว่าตอนนี้เรามีความสุขนะต่อให้มีปัญอุปสรรคปัญหาเข้ามาในชีวิตเราที่เรารับรู้รับทราบนะแต่ชีวิตเรามีความสุขนะเราคงไม่คลุกอะไรกับมันมากครับความทุกข์นะครับคิดแล้วคิดอีกบางทีก็เหนื่อยนะคิดแล้วคิดอีกก็เหนื่อยนะครับคิดปัญหาคิดความทุกข์มันเหนื่อยจริงๆนะครับเราคิดเรื่องความเร็จดีกว่าใช่ไหมเพราะบางทีทุกๆความเร็จมันจะแก้ปัญหาเราได้เยอะเลยแค่เราสมเร็จมากขึ้นนะครับเพราะงั้นใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหาทุกๆเรื่องอะครับโอเคล่ะผมคิดว่าเราควรจัดเวลาส่วนหนึ่งมาคิดสร้างความสำเร็จดีกว่าอย่าเอาเวลาที่ไปนั่งคิดแก้ปัญหาอยู่เอานะเราคิดอะคิดอยู่แล้วแต่ว่าสมมติเราคิดสัก3 ชั่วโมงใช่ไหมเราก็คิดเรื่องแก้ปัญหาสักชั่วโมงพอแล้วคิดเรื่องการสร้างเป็นสัก2 ชั่วโมงดีกว่าอะไรประมาณนี้ให้มีเวลามากกว่านะคิดเรื่องความสำเร็จอย่างน้อยก็จินตนาการอย่างน้อยก็พัฒนาตัวเองอย่างน้อยก็นะปรึกษาออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นการฝึกคิดบวกแบบนี้ผมคิดว่าทำให้เราเปลี่ยนชีวิตได้อย่างแน่นอนสุดยอดเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ที่มาฝากพวกเรานะครับใครฟังแล้วเข้าใจในข้อ12กด888มาหน่อยครับ